เรื่องราวของครูผู้เบื่อหน่ายกับชีวิตทำอะไรเนี่ยก็แทบไม่เสร็จสักอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเนี่ยก็บังเอิญได้รับพลังพิเศษจากเหล่าเอเลี่ยนนอกโลกโดยที่เขานั้นไม่รู้ตัวและคิดว่าตัวเองเนี่ยคือพระเจ้าที่สามารถจะเสกอะไรก็ได้ตามอำเภอใจแต่ว่าพลังดุจดังพระเจ้านี้เนี่ยมันกลับทำให้เขาต้องเจอเรื่องวุ่นวายมากมายในชีวิตงานนี้เลยถึงกับปวดโลกแตกในภาพยนตร์เรื่อง Absolutely Anything พลังเพี้ยนเอเลี่ยนส่งข้ามโลกแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับนิวในงานเปิดตัวหนังสือนิยายของเขาโดยแขกในงานเนี่ยก็ต่างพากันชื่นชมไอเดียหนังสือของเขาแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีฝูงหมาเป็นร้อยๆตัวมาถล่มงานของเขาซะเละเลยนิวที่ตกใจมากเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาจนได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงความฝันนั่นเองในตอนนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาขอเรียกเขาและบ่นว่าหมาเนี่ยเห่าเสียงดังมากและเธอเนี่ยยังบอกก่อนจะไปว่าถ้ามันเห่าอีกเนี่ยเธอจะเอามันไปปล่อยเลยจากนั้นนิวเนี่ยก็ได้พาหมาของเขาไปเดินเล่นและเขาเนี่ยก็ได้เจอกับแคทสาวห้องที่อยู่ข้างล่างที่เขาเนี่ยแอบปลื้มนั่นเองนิวเนี่ยก็ได้ทักทายกับเธอว่าเมื่อคืนเขาเนี่ยฝันถึงเธอด้วยแต่ว่าเธอเนี่ยก็ตอบเขาแบบขอไปทีแบบว่าไม่อยากสนทนาสักเท่าไหร่นิวที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็หัวเรื่องนิยายของตัวเองซะยาวเหยียดจนเธอเนี่ยเดินหนีเข้าห้องไปเลยส่วนนิวเนี่ยแค่คุยได้5วิก็ใจละลายไปแล้วและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นอกโลกโดยมียานอวกาศเนี่ยลอยมาชนกับดาวเทียมเขาพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็คุยกันว่าดาวเทียมของมนุษย์เนี่ยมันทำอะไรอยู่ขวางทางชิปจากนั้นพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็เลยมาสุมหัวกันว่าจะจัดการกับพวกมนุษย์ยังไงดีพอได้เห็นภาพตัวอย่างของมนุษย์เอเลี่ยนเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีสีสันเอาซะเลยเอเลี่ยนอีกตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยจะลองให้โอกาสมนุษย์ดูว่าถ้ามนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับเราไม่ได้เขาเนี่ยจะกำจัดโลกใบนี้ทิ้งไปซะตัดมาที่แคทหัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันหมดยุคของหนังสือไปแล้วเขาเนี่ยก็ได้เสนองานใหม่ให้กับเธอโดยการเอาข่าวอื้อฉาวเนี่ยมานำเสนอแทนแถมยังบอกว่าจะเธอเปิดใจให้เขาเนี่ยเขาจะเลื่อนขั้นในเธอเลยแคทที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เศร้าจนแอบมายืนร้องไห้ในร้านค้านิ้วที่มาเห็นเธอเนี่ยก็ซื่อซะเหลือเกินหาว่าเธอเนี่ยเห็นของแพงเลยร้องไห้และเขาเนี่ยก็แกะทิชชู่ในร้านและยื่นให้เธอเช็ดน้ำตาแต่ว่าแคทที่ไม่รู้สึกดีขึ้นเธอก็รำคาญและเดินหนีเข้าไปมาที่ฝั่งของเอเลี่ยนกันบ้างตอนนี้พวกนี้เนี่ยก็ได้สุ่มว่าจะเลือกให้พลังพิเศษกับมนุษย์คนไหนดีและผู้ที่ถูกเลือกนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยมีเวลา10วันที่จะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยใช้พลังนี้ทำความดีให้กับชาวโลกได้ไหมและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่นิวที่กำลังปั่นจักรยานอยู่แล้วก็ได้มีรถเนี่ยมาเฉี่ยวเขาจนล้มลงแถมรถอีกคันเนี่ยก็ยังขับหนีไปหน้าตาเฉยไม่แคร์เขาเลยแต่ในตอนนั้นพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็ได้โอนถ่ายพลังมายังเขาพอดีนิวที่กำลังเจ็บอยู่เนี่ยก็ได้แช่งรถคันนั้นว่าขอให้ล้อมันเบี้ยวและพลังวิเศษเนี่ยก็สำแดงฤทธิ์จนล้อรถคันนั้นเนี่ยดุ้งไม่เป็นท่าแต่ว่านิวเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเขามีพลังวิเศษดังพระเจ้าตัดมาที่แคทกับเพื่อนที่กำลังคุยเรื่องผู้ชายกันอยู่แคทเนี่ยก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอกับผู้พันน่ะมีปัญหากันอยู่เพื่อนเลยถามถึงนิวว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแถมเพื่อนเนี่ยยังกล่าวหาว่านิวเนี่ยต้องเป็นเกย์แน่ๆเลยแคทเนี่ยก็แก้ตัวแทนเขาและบอกว่าเขาเนี่ยก็ดูน่ารักดีตัดมาที่นิววันนี้เขาเนี่ยก็มาสอนนักเรียนไม่ทันคาบเช้าครูใหญ่ที่เห็นเลยเรียกเขามาตักเตือนแต่ว่าเขาเนี่ยก็แถไปเรื่อยว่าเขาเนี่ยติดธุระสำคัญเลยต้องมาสายทุกวันครูใหญ่เลยบอกว่าถ้าเขาหาคนใหม่ได้เขาเนี่ยก็จะไล่นิวออกทันทีพอครูใหญ่เข้าห้องไปนิวเนี่ยก็เลยพูดพึมพำใส่ว่าเขาเนี่ยก็อยากได้เจ้านายใหม่เหมือนกันพอนิวมาถึงห้องเขาเนี่ยก็เห็นนักเรียนเจียวจ้าวกันใหญ่ก็เลยขี้เกียจเข้าไปสอนและเขาเนี่ยก็เลยยืนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างนอกมันซะเลยพอพักเที่ยงไรเพื่อนของนิวเนี่ยก็ถามเขาว่าจะให้เขาเนี่ยเสกได้หนึ่งอย่างเนี่ยอยากจะเสกอะไรออกมานิวเลยบอกว่าจะเสกให้หมาที่บ้านเขาเนี่ยให้มันคลายนิยายออกมาและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่หมาของเขาที่กำลังคลายนิยายออกมายังกับเครื่องปริ้นเพื่อนเนี่ยก็ถามต่อว่าเสกอะไรให้มันยากๆกว่านี้หน่อยสินิวเนี่ยเลยตอบแบบไม่คิดว่าอยากเสกให้ห้อง14ของโรงเรียนเนี่ยระเบิดทิ้งไปเลยเท่านั้นแหละเสียงระเบิดเนี่ยก็ดังตูมผู้คนในโรงเรียนเนี่ยก็งงว่ามันเป็นเสียงอะไรกันเนี่ยพอนิววิ่งไปดูเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าห้อง14เนี่ยระเบิดสมพรปากเลยมาที่พวกเอเลี่ยนกันบ้างพวกเขาเนี่ยก็เถียงกันเองที่ระเบิดห้องเรียนตามคำสั่งของนิวโดยไม่ยอมวิเคราะห์กันก่อนตัดมาที่นิวเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นว่าหมาเนี่ยไม่เป็นที่ไม่เป็นทางพอเขาหันไปเห็นข่าวที่โรงเรียนระเบิดเขาเนี่ยก็คุยกับตัวเองว่าจะเสกได้อย่างนั้นจริงๆจะเสกให้หมาเนี่ยมันกำจัดตัวเองแฟบเพียงเท่านั้นหมาเนี่ยก็เดินตุ้มเตี้ยมตีลังกาลงส้วมไปเลยนิ้วที่เห็นเนี่ยก็เกือบช็อกรีบหาเหล้ามาดึงสติทันทีก่อนเขาจะเห็นนิยายที่หมาเนี่ยคายออกมานิ้วเนี่ยก็ถึงกับรับประทานก่อนจะลองเสกให้เหล้าขวดนี้เนี่ยไปแลกขวดใหม่มาแฟบ
และขวดเหล้าเนี่ยก็วิ่งไปที่ร้านค้าเองเลยครับตำรวจที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าเขาจะขโมยของเลยจะจับเขาไปนิวเลยรีบเสกให้เขาเนี่ยกลับไปนั่งกินข้าวกับหมาที่บ้านแต่กลับกลายเป็นว่าเขานั้นมานั่งกินอาหารหมาเฉยเลยแถมเขาเนี่ยก็ร้อนไม่หยุดไปเสกให้คนตายเนี่ยฟื้นคืนชีพซะงั้นและเหล่าศพเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาป่วนเมืองจนเขานั้นต้องรีบถอนคำพูดตัวเองนิวที่เริ่มรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเขาก็เสกให้ห้องเรียน14ไม่ต้องโดนระเบิดและภาพเนี่ยก็ตัดกลับมาที่โรงอาหารในวันที่เขาเนี่ยนั่งคุยอยู่กับเพื่อนนิวเนี่ยก็บอกกับเรย์ว่าเขานั้นเสกได้เพียงแค่โบกมือเท่านั้นเองตัดมาที่แคทเธอเนี่ยก็โดนหัวหน้าแตะอังก่อนเธอเนี่ยจะหันไปเห็นผู้พันที่มารอเธออยู่ข้างนอกและเธอเนี่ยก็ออกไปต่อว่าเขาให้เขาเนี่ยเลิกยุ่งกับเธอได้แล้วหัวหน้าของแคทเนี่ยก็ออกมาโอบไหล่เธอต่อหน้าผู้พันผู้พันเลยจัดการเบ่งใส่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอำนาจที่จะปิดสถานีนี้กลับมาที่นิวที่ได้เห็นเด็กห้อง14เนี่ยกำลังเจี๊ยวจ๋าวเขาเลยเสกให้เด็กๆในห้องเนี่ยสงบและตั้งใจเรียนจนพวกเด็กๆเนี่ยนิ่งจนไม่มีแม้แต่ลมพัดตั้งใจเรียนกันทั้งห้องก่อนเขาเนี่ยจะไปเสกให้ครูใหญ่เนี่ยใจดีกับเขาหน่อยครูใหญ่ที่โดนเสกเข้าไปเนี่ยก็เลียแข้งเลียขาเขาไม่หยุดเขาเนี่ยกระถึงกับสะใจใหญ่รู้สึกเหมือนมีอำนาจขึ้นมาทันทีในตอนพักเที่ยงนิวเนี่ยก็เห็นว่าเรย์เนี่ยถูกครูสาวที่แอบชอบเหมือนใส่ทุกวันเขาเลยจัดการเสกให้เธอเนี่ยมาเทิดทูนบูชาเรย์มันซะเลยส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็สนุกชอบใจใหญ่เลยและพอเลิกงานนิวก็ได้เห็นป้ายว่าประธานาธิบดีเนี่ยหายไปเขาเลยนึกสนุกขึ้นมาอีกแล้วเสกให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นประธานาธิบดีซะงั้นเจ๋งแท้มาเสกให้บ้านผมทีเท่านั้นแหละรถลิมูซีนเนี่ยก็มารับเขาขึ้นไปแต่ก็ดันมีคนมารอบยิงประธานาธิบดีพอดีพอได้รับตำแหน่งสมพรปากเขาเนี่ยก็เพิ่งได้รู้ว่าการเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันโคตรจะยุ่งเลยขอกลับไปเป็นครูเหมือนเดิมดีกว่าและเขาเนี่ยก็กลับมาคุยกับตัวเองว่าอยากได้อะไรกันแน่พอคิดได้เนี่ยเขาเลยเสกให้น้องชายของตัวเองเนี่ยมันใหญ่ยาวขาวอ้วกแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่พอใจเสกให้หุ่นตัวเองเนี่ยเซ็กซี่ต่อเลยจนร่างกายเขาเนี่ยมันผิดเพี้ยนดันไปมีหน้าอกเหมือนกับผู้หญิงเลยครับและก่อนที่เขาจะนอนก็ได้เสกให้ตัวเองน่ะมองเห็นแคทวันต่อมานิวเนี่ยก็มาบอกเพื่อนว่าเขาเนี่ยมีเวทมนต์เสกได้ดั่งความคิดเพียงแค่แฟบเดียวเท่านั้นเพื่อนเลยถามว่านายเนี่ยกินยาเขย่าขวดบ้างไหมนิวที่เห็นเพื่อนไม่เชื่อเนี่ยเลยเสกโครงกระดูกพูดได้ก่อนจะเสกให้มันเนี่ยวิ่งลงหน้าต่างไปจนมันเนี่ยไปหล่นใส่ผอ.ที่กำลังเดินมาพอดีจากนั้นนิวกับเพื่อนเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าจะเสกอะไรต่อดีเพื่อนเนี่ยก็บอกให้เขาเสกชื่อเสียงกับสาวๆไปเลยสิตัดมาที่แคทผู้พันเนี่ยก็ขับรถหรูมารับเธอแต่เธอเนี่ยก็ปฏิเสธเข้าไปและก็บอกเลิกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้พันเนี่ยก็ยังจะเปเธอด้วยการเอากุญแจคอนโดใหม่มาให้เธอและก่อนเขาจะไปก็ยังตะโกนโชว์อีโก้ว่าเขาเนี่ยรวยสุดๆในคืนนั้นแคทเนี่ยก็มาบ่นเรื่องผู้พันให้เพื่อนฟังเพื่อนเลยถามว่านิ้วเนี่ยแอบชอบเธออยู่หรือเปล่าเธอเลยบอกว่านิ้วเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์และใจดีเพื่อนที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเลยยุเธอให้จีบเขาเลยตัดมาที่พวกเอเลี่ยนก็ได้คุยกันว่ากาแล็กซี่เนี่ยมีปัญหาเลยจะขอดึงพลังจากนิวคืนมาชั่วคราวมาที่นิวในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เสกให้แคทเนี่ยหลงรักเขาแต่หารู้ไม่ว่าตอนนี้เขานั้นไม่มีพลังแล้วส่วนแคทเนี่ยก็มาเคาะห้องเขาด้วยความเสน่หาไม่เกี่ยวกับพลังก่อนที่แคทเนี่ยจะจัดการจูจุ๊บเขาแต่ในตอนนั้นผู้พันเนี่ยก็มาแอบดูพอดีจนเขาได้เห็นตั้มตาว่าเธอเนี่ยกำลังจูจุ๊บกับผู้ชายส่วนเอเลี่ยนเนี่ยก็ได้ซ่อมเครื่องส่งพลังเสร็จพอดีเช้าวันต่อมานิวเนี่ยก็จัดการเสกนู่นเสกนี่จนชีวิตเขาเนี่ยสบายเปลือแถมยังเสกหมาให้พูดได้อีกต่างหากจากนั้นแคทเนี่ยก็มาหาเขาและสารภาพรักกับเขาไปแต่ว่าหมาของนิวที่พูดได้เนี่ยก็เรียกเขาไม่หยุดแคทที่ได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นเกย์เธอที่โกรธมากเนี่ยเลยเดินหนีไปเขาที่ไม่อยากพลาดโอกาสเนี่ยเลยเสกให้ตัวเองตามเธอไปแต่เรย์เนี่ยก็ดันมาเรียกเขาไว้ซะก่อนแล้วเรย์เนี่ยก็ได้ขอร้องให้เขาเนี่ยเสกครูพละให้เลิกบูชาเขาสักทีแต่นิวที่รีบมากเลยเสกให้เพื่อนเนี่ยกลายเป็นไส้กรอกไปก่อนไม่นานครูพละเนี่ยก็วิ่งมาบูชารถของเรย์และเมื่อนิวได้เจอกับแคทเขาเนี่ยก็สารภาพรักกับเธอเนี่ยก็ไม่ฟังเขาเพราะเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์แน่นอนพอนิ้วเนี่ยจะตามเธอไปเจ้าของร้านเนี่ยก็หาว่าเขาเนี่ยขโมยไส้กรอกทั้งที่มันเนี่ยคือเพื่อนเขาก็เลยต้องเสียตังค์ฟรีก่อนจะเสกให้เพื่อนเขาเนี่ยกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมต่อมาแคทเนี่ยก็ได้เห็นว่าผู้พันเนี่ยแอบเข้ามาในบ้านของเธอเธอเลยขังเขาไว้ข้างในและตะโกนต่อว่าเขาอย่างเสียงดังนิ้วเลยลงมาหาแคทและบอกให้เธอเนี่ยไปแอบที่ห้องของเขาก่อนแคทจะเข้ามานิ้วเนี่ยก็เตรียมกับหมาว่าห้ามพูดเด็ดขาดระหว่างทานอาหารนิวเนี่ยก็สารภาพกับแคทว่าเขาเนี่ยมีเวทมนต์แต่ว่าแคทเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วบอกว่าจะพาเขาเนี่ยไปรักษาในตอนนั้นผู้พันเนี่ยก็กระโดดเข้าหน้าต่างมาและเขาเนี่ยก็ตอบว่าหาว่านิวเนี่ยเป็นชู้กับแคทผู้พันที่หึงอย่างแรงเนี่ยก็ยกปืนขึ้นมาขู่นิวเลยเสกให้ปืนเนี่ยหล่นแต่แคทที่ลำคาเนี่ยเลยเดินหนีออกไป
จากนั้นนิวเนี่ยก็เริ่มเสกนู่นเสกนี่แกล้งผู้พันผู้พันเนี่ยก็ใส่จังหวะที่นิวเผลอทุบเขาจนสลบไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็ได้เห็นว่าผู้พันเนี่ยมัดเขาไว้และสั่งให้เขาเนี่ยเสกนู่นเสกนี่แบบบ้าอำนาจสุดๆตัดมาที่แคทเธอเนี่ยก็ได้เห็นห้องทำงานใหม่ของเธอแคทเนี่ยเลยนึกขึ้นได้ว่านิวเนี่ยเคยบอกว่าจะเสกที่ทำงานให้เธอก่อนที่เธอเนี่ยจะตัดสินใจรีบไปหาเขาที่บ้านแต่เธอเนี่ยก็ได้เจอกับเรที่แอบครูพลาอยู่ยังหวาดกลัวและแคทเนี่ยก็นึกออกว่าเธอเนี่ยจะไปตามหาเขาได้ที่ไหนระหว่างทางครูพลาเนี่ยก็ตามเรไม่หยุดเลยครับตัดมาที่ผู้พันตอนนี้นิวเนี่ยก็เสกเขาแบบที่เรียกว่ายศเนี่ยไม่มีที่จะติดแล้วครับส่วนนิวเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นพ่อมดตัวตลกไปแล้วผู้พันเนี่ยก็สั่งให้นิวเนี่ยเสกแคทให้รักเขานิวที่กลัวมีอันตรายเนี่ยเลยทำตามคำสั่งของผู้พันไปก่อนที่เขาเนี่ยจะหาจังหวะเสกให้ผู้พันเนี่ยกลายเป็นหมาและยกเลิกคำขอทั้งหมดของผู้พันในตอนนั้นครูพลาเนี่ยก็ได้มาที่นี่นิวเลยรีบถอนคำขอให้เพื่อนไปส่วนแคทในตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่พอใจและขอตัวกลับทันทีตัดมาที่บ้านนิวเนี่ยก็ได้มารอขอโทษกับแคทแคทเนี่ยก็โกรธมากเพราะคิดว่าเขาเนี่ยคงไร้หมดให้เธอเนี่ยรักเขาจากนั้นนิวเนี่ยก็เอาแต่โทษตัวเองว่าเขาเนี่ยคือตัวปัญหาก่อนที่เขาเนี่ยจะเสกเรื่องดีๆไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสงครามและให้คนไร้บ้านมีที่อยู่และนิวเนี่ยก็รีบไปดูข่าวว่าโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปตามที่เขาขอหรือเปล่าแต่ว่ามันเนี่ยก็กลับมีผลกระทบมากมายไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่คิดเขาเนี่ยเลยขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนจะคิดสั้นแต่ดันว่ายน้ำเป็นอีกแถมยังต้องว่ายไปช่วยหมาด้วยตัดมาที่ฝั่งของเอเลี่ยนที่ตัดสินใจจะทำลายโลกทิ้งไปซะเพราะพวกเขาเนี่ยคิดว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับพวกเขาไม่ได้กลับมาที่นิวหมาเนี่ยก็ได้บอกให้นิวเนี่ยถ่ายพลังมาไว้ที่มันก่อนนิวที่ไม่อยากได้พลังแล้วเนี่ยเลยยกให้หมาไปและหมาเนี่ยก็ได้ขอพรข้อแรกว่าให้ต้นกำเนิดของพลังนี้เนี่ยถูกทำลายไปซะทันใดนั้นพวกเหล่าเอเลี่ยนเนี่ยก็ถูกทำลายดังตุ้มจากนั้นนิวเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาได้พบว่าทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นแค่ความฝันและเขาเนี่ยก็ได้ร้องเสกดูอีกรอบแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ผลนิวเลยเดินลงมาหาแคทและบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีพลังแล้วแคทที่ได้ยินเนี่ยก็งงไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดนิวเนี่ยเลยเอ่ยปากชวนเธอไปดินเนอร์ด้วยกันแต่แคทเนี่ยก็เดินหนีเข้าห้องไปก่อนจะเปิดประตูออกมาและยอมไปเดทกับเขาจากนั้นภาพเนี่ยก็ตัดมาที่หมาของนิวและหมาผู้พันโดยหมาของนิวเนี่ยก็ยังพูดได้และยังมีพลังจากต่างดาวนั่นเองก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนจะจากกันไปเนี่ยหากว่าทุกคนเสกได้เนี่ยอยากจะเสกอะไรกันครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป6ดาวและผมเนี่ยขอเสกให้พวกคุณกรกตกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ